สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาพูดถึงการทำอัลตราซาวด์ความร้อนที่เต้านมค่ะซึ่งคุณแม่หลายท่านนะคะก็สงสัยนะคะแล้วก็ถามพี่กันมาค่ะว่าอัลตราซาวด์ความร้อนเต้านมนะคะเป็นแบบไหนนะคะแล้วหนูนะคะจะไปทำได้เลยไหมสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาอธิบายการรักษาท่อน้ำนมตันโดยการใช้ร้อนลึกจากเครื่องอัลตราซาวด์นะคะแล้วก็อาการนะคะเมื่อคุณแม่ไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรค่ะแล้วก็วิธีปฏิบัตินะคะเมื่อทำอัลตราซาวด์ความร้อนเสร็จแล้วนะคะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ก้อนในเต้านมหายไปค่ะข้อควรระวังและข้อห้ามนะคะในการไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะที่ประสบปัญหาท่อน้ำนมตันนะคะมีก้อนในเต้านมคัดนะคะบางครั้งก็จะสืบหาข้อมูลนะคะก็พบว่ามีการรักษาแบบหนึ่งค่ะก็คือการรักษาด้วยเครื่องทำอัลตราซาวด์ค่ะหรือเรียกง่ายๆคือการทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะคุณแม่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าคุณแม่จะไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนได้ตามคลินิกกายภาพได้หรือเปล่านะคะแล้วเครื่องอัลตราซาวด์ความร้อนนี้จะช่วยในการรักษาหรือสลายก้อนอย่างไรค่ะการอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะคำที่คุณแม่พูดกันบ่อยๆนะคะก็คือการรักษานะคะด้วยการใช้คลื่นความถี่สูงนะคะของเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะซึ่งคลื่นความถี่สูงนี้นะคะก็จะเข้าไประดับลึกนะคะแล้วช่วยอย่างไรนะคะในคุณแม่ที่เป็นท่อน้ำนมตันนะคะหรือก้อนในเต้านมเครื่องอัลตราซาวด์นี้นะคะจะส่งคลื่นความถี่นะคะลงไประดับชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันนะคะทำให้เกิดความร้อนลึกมากกว่าการประคบร้อนธรรมดานะคะส่งผลให้มีเลือดนะคะไปไหลเวียนเลี้ยงเต้านมของคุณแม่มากยิ่งขึ้นท่อน้ำนมขยายขึ้นก้อนในเต้านมจะสลายมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดของก้อนในเต้าได้ค่ะซึ่งถ้าคุณแม่นะคะไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะที่คลินิกนะคะกายภาพนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะคู่กับการประคบร้อนนะคะที่เต้านมค่ะโดยระหว่างที่คุณแม่นะคะทำอัลตราซาวด์ความร้อนนี้นะคะคุณแม่จะมีความรู้สึกนะคะอุ่นๆค่ะบางคนก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะแต่บางคนนะคะก็เจ็บน่วงนะคะล้าลงหลังนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกนะคะเวลาที่ใช้ทำนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะโดยคุณแม่นะคะอาจจะทำเพียงครั้งเดียวแล้วหายนะคะหรือบางคนก็จะต้องทำหลายครั้งกว่าจะหายค่ะแต่ค่ะพี่กันขอเน้นย้ำเลยนะคะการทำอัลตราซาวด์ความร้อนเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ทำให้ก้อนในเต้านมนะคะหายไปค่ะคุณแม่จะต้องกลับมานะคะให้ลูกดูดในท่าที่ค้างอยู่ตรงตำแหน่งก้อนหรือการกระตุ้นจี๊ดบีบน้ำนมด้วยมือหลังทำอัลตราซาวด์ค่ะก้อนของคุณแม่นะคะถึงจะหายไปนะคะถ้าคุณแม่ทำอัลตราซาวด์ความร้อนอย่างเดียวนะคะไม่ได้ผลค่ะแล้วไม่ใช่ว่าทำอัลตราซาวด์ความร้อนแล้วน้ำนมจะพุ่งปี๊ดเลยก็ไม่ใช่นะคะขึ้นอยู่กับการนำน้ำนมออกอีกเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าคุณแม่จะทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะคุณแม่จะต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะเคลียร์น้ำนมออกนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกดูดการบีบน้ำนมด้วยมือนะคะและตัวเลือกสุดท้ายคือการปั๊มนมค่ะคุณแม่ไปตามร้านกายภาพบำบัดนะคะแล้วคุณแม่ทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะให้เลือกร้านที่มีบีบน้ำนมด้วยมือนะคะถ้าคุณแม่บีบไม่ได้นะคะสำหรับการรักษาภาวะท่อน้ำนมตันเต้านมคัดด้วยคลื่นความถี่จากเครื่องอัลตราซาวด์นั้นจำเป็นต้องทำทุกรายไหมพี่กันขอแนะนำว่าให้คุณแม่นะคะปฏิบัติโดยการเคลียร์เต้าเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกดูดนะคะในท่าเอาคางวางไว้ตรงก้อนนะคะการเอาไขมันที่อุดตันบริเวณหัวนมออกนะคะการกระตุ้นจี๊ดหรือว่าบีบน้ำนมด้วยมือนะคะการให้คุณพ่อช่วยดูดให้นะคะก่อนค่ะถ้าอาการดีขึ้นนะคะคุณแม่ก็ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะและถ้าคุณแม่นะคะมีอาการเต้านมนะคะเต้านมบวมแดงร้อนมีไข้เป็นอาการบ่งบอกว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของเต้านมอักเสบนะคะห้ามเด็ดขาดเลยค่ะห้ามไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะเพราะจะไปกระตุ้นนะคะให้การอักเสบมากขึ้นและส่งผลให้เกิดฝีในเต้านมได้นะคะส่วนคุณแม่ที่ไม่ควรไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะคุณแม่นะคะที่เคยตรวจพบนะคะเซลล์ผิดปกติในเต้านมหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมค่ะคุณแม่ที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกมาก่อนค่ะคุณแม่ที่ติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและคุณแม่ที่มีแผลนะคะบริเวณเต้านมค่ะ พี่กันมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณแม่ที่จะไปทำอัลตราซาวด์ความร้อนต้อนนมนะคะเพื่อให้การทำอัลตราซาวด์ความร้อนของคุณแม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ช่วยสลายก้อนในเต้านมได้นะคะคือให้คุณแม่เคลียร์เต้านมก่อนค่ะก่อนที่จะทำอัลตราซาวด์ความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกดูดนมปั๊มนมหรือการกระตุ้นจี๊ดบีบน้ำนมด้วยมือค่ะเพียงเท่านี้นะคะประสิทธิภาพการทำก็จะดียิ่งขึ้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะที่จะทำให้คุณแม่มีความรู้แล้วก็เข้าใจถึงการทำอัลตราซาวด์ความร้อนที่เต้านมเพื่อรักษาภาวะท่อน้ำนมตันกันมากขึ้นนะคะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์ให้พี่กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ